สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการโอนเงินจาก K-Plus ไป AirPay ทำอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้การโอนเงินจาก K-Plus ไป AirPay เนี่ยจะยากหน่อยมันจะเป็นการต้องเข้าไป AirPay ก่อนแล้วก็มันจะย้อนกลับมาที่แอป K-Plus มันถึงจะโอนได้นะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่แอป K-Plus ได้อัปเดตข้อมูลไปแล้วนะครับมันก็สามารถทำการโอนไป AirPay ได้เลยมาดูวิธีการกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับเปิดเคพัทขึ้นมานะครับตามนี้เลยเปิดเคพัทขึ้นมาเปิดเคพัทขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปเคพัทก่อนนะครับเข้าแอปเคพัทก็สแกนนิ้วกันให้เรียบร้อยนะพอผมสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บผมจะโอนเงินไปเคพัทประมาณ416บาทนะครับแต่ตอนนี้ผมจะโอน420บาทแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะเอา AirPay นะไปซื้อของใน Shopeeซึ่งมันจะสะดวกกว่านะครับก็เลยจะโอนเงินจาก K-Plus ไป AirPay วิธีการก็เข้าที่ตรงนี้เลยครับเติมตังค์นะครับเติมตังค์เห็นไหมครับเติมตังค์เสร็จปุ๊บให้เรามาดูตรงนี้ครับให้เรามาดูตรงไหนเอ่ยให้เรามาดูตรง e-wallet นะครับตรงนี้ e-wallet ตรงนี้ครับเห็นไหมเอ่ย e-wallet ตรงนี้นะให้เข้าตรง e-wallet นะครับเข้า e-wallet แล้วให้เรามองหาอะไรครับมองหา AirPayมีไหมเอ่ย AirPay มีไหมเห็นไหมครับมันมีเมนู AirPay ผูกขึ้นมาแล้วซึ่งก่อนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีนะครับหลังจากที่แอป K-Plus เนี่ยเขาได้อัปเดตแล้วแต่พอดีผมไม่ได้มาทำคลิปเนาะก็เข้า AirPay Wallet นะครับเข้า AirPay Wallet เสร็จปุ๊บเขาจะให้เรากรอกหมายเลข AirPay Wallet ซึ่งจริงๆมันก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราผูกไว้ติดกับ AirPay นั่นแหละครับเราก็ใส่เบอร์มือถือไปทุกคนต้องรู้เนาะในกรณีที่แบบเราอยากจะโอนให้คนอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ของเราเองเนี่ยเราก็สามารถโอนได้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเขาที่ผูกกับ AirPay ของเขานะครับก็คือหมายเลข AirPay ของเขานั่นเองไม่งงเนาะผมก็ใส่หมายเลข AirPay ผมไปก่อนเบอร์โทรศัพท์นี้ผมก็ผูกติดกับ AirPay ไว้นะครับก็เป็นหมายเลขนี้นะครับก็ใส่หมายเลขนี้ไปแล้วผมจะโอนเงิน420บาทนะครับรู้สึกจะโอนขั้นต่ํา100บาทนะครับจะโอนขั้นต่ํา100บาทในที่เนี้ยผมโอน420บาทผมตอบต่อไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับผมจะโอนเงิน420บาทไปที่ AirPay แล้วนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์เราถูกจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเช็คอะไรนะครับว่า AirPay นั้นชื่อของใครอะไรยังไงนะครับผมก็ตอบยืนยันแล้วกันเนาะตอบยืนยันผมก็ใส่หมายเลขใส่รหัสของไอ้นี่ก่อนนะครับใส่รหัสการโอนเงินเห็นไหมครับมันก็บอกว่าผมโอนเงินไป AirPay เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็บอกผมเงินโอนเงินไป AirPay แล้วอันนี้เรามาดูกันนะครับว่า AirPay เงินเข้าหรือยังเอาเมื่อกี้ผมลืมทำให้ดูเนาะว่า AirPay ของผมมีเงินเท่าไหร่นะครับผมเข้า AirPay ก่อนเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็จะมีเงินเข้ามาแล้วครับนะ420บาทผมมีอยู่บาทนึงครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับ AirPay ผมก็มีเงิน421บาทแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมโอนมา420บาทนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับก็มีเงิน421บาทเท่านี้ครับก็เป็นการโอนเงินจาก K-Plus ไป AirPay เรียบร้อยแล้วครับผมก็สามารถเอา AirPay เนี้ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของ AirPay ก็เยอะพอสมควรนะครับส่วนสิทธิประโยชน์เป็นอะไรยังไงนั้นก็ทุกคนก็ไปดูกันเอาแล้วกันนะครับโดยส่วนมากแล้วผมจะเอาไว้ซื้อของผ่าน Shopee นะครับก็ขอจบการโอนเงินจาก K-Plus เค้าเรียกเติมเงินจาก K-Plus ไป AirPayแต่เพียงเท่านี้ครับง่ายกว่าเดิมมากเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับ